กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก่อนที่เราจะพูดคุยกันนะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะครับก็หลังการจากไปของพระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราชาวไทยทุกคนเนี่ยก็ได้มีกลุ่มศิลปินนะครับนักร้องนักดนตรีหลายท่านที่ได้ออกมาแต่งเพลงนะครับเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านและวันนี้เนี่ยเราเองก็อยากจะนำเสนอเรื่องราวของบุคคลหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนของเขาก็ได้แต่งเพลงครับเพื่อรำลึกถึงองค์พ่อหลวงของพวกเราชาวไทยทุกคนโดยที่เขาเองนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้มองเห็นพระพักของท่านเลยตั้งแต่กำเนิดใช่เนื่องจากคนที่แต่งเพลงที่ว่านี้เป็นคนตาบอดครับคนที่ว่านี้คือคุณหมิงนั่นเองค่ะไม่เห็นแต่สัมผัสเป็นที่เห็นนั่นคือใจเนิ่นนานมาแล้วที่ลูกจำความได้เรื่องราวยิ่งใหญ่คนไทยจดจำเมื่อครั้งเนิ่นนานมาหลายสิบปีพ่อหลวงเรานี้ตรากตรำลำบากช่วยเหลือลำบากปวงประชาสุขสบายพอออกเยี่ยมเยือนถิ่นธุรกันดารสร้างสรรค์โครงการอันเป็นประโยชน์มากมายเดินทางขึ้นเหนือลงแถบอีสานกลางใต้ช่วยลูกช่วยไทยให้มีแต่ความร่มเพลงนี้นะคะฟังแล้วขนลุกครับนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะก็แต่งและขับร้องนะคะโดยคุณสรรพสิทธิ์ถือพุทราหรือที่โดนขนานนามนะคะว่าคุณหมิงร้อยเสียงอายุเพียง26ปีเท่านั้นนะคะเป็นศิลปินหนุ่มพิการตาบอดตั้งแต่กำเนิดชาวจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งปัจจุบันเขาเป็นนักศึกษาอยู่ที่คณะครุศาสตร์ชั้นปีที่5แล้วนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้แต่งเพลงนี้มีชื่อว่าทำดีเพื่อพ่อเพื่อเป็นการร้องเพลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยบรรยายถึงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านผู้ทรงพระราชกรณียกิจไปทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ราษฎรของพระองค์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยผ่านความรู้สึกของผู้พิการทางสายตาคนหนึ่งพร้อมกันนี้ค่ะยังได้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาช่วยกันถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube ซึ่งคุณหมิงร้อยเสียงนะคะเปิดเผยว่าเพลงนี้ตนแต่งขึ้นมาจากความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในใจซึ่งได้รู้จักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะคะจากการได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสมาตั้งแต่เกิดโดยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภาคของประเทศไทยแม้แต่ในชนบทที่อยู่ห่างไกลก็ทรงเสด็จไปเยี่ยมอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านตลอด70ปีที่ทรงขึ้นครองราชนั้นประชาชนทั่วไปก็สามารถรับรู้ได้แม้ผู้พิการทางสายตาอย่างตัวของเขาเองนะคะก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความอดทนของพระองค์ท่านดังนั้น
จึงได้แต่งเพลงนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านและแสดงให้เห็นว่าความมีพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราชาวไทยทุกคนตลอดไปนะคะขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะสนุกและ YouTube ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่พี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็อะไรถึงพระองค์ท่านก็ผมว่าก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะให้กับพวกเราอีกหลายๆคนที่คิดและอยากจะทำความดีเพื่อพ่อหลวงทำในสิ่งที่เราถนัดทำในสิ่งที่เรามีศักยภาพมากน้อยทำตามกำลังตามสมควรล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นครับค่ะลองพอด้วยนะคะชื่นชมนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณหมิงด้วยนะคะที่ทำบทเพลงดีๆแบบนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราจะพูดคุยกันนะคะ2ช่องทางสำหรับสายสดค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมแล้วเราไปตอบ SMS กันเลยค่ะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์ปี14นะคะเวลา 19:40 นาทีโชคลาภปลายปีนี้มีไหมคะเน้นๆ เน้นเลยแม่จริงๆดูก็ต้องดูเป็น2ส่วนนั่นแหละ อย่างที่เคยเรียนว่าในเรื่องของพื้นชะตาแล้วก็ปีจรนะครับซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันเพราะปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดถ้าจะลุ้นในเรื่องของโชคลาภจริงๆผมว่าปีหน้าพอจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยพื้นดวงไม่เด่นเอาแต่พอหอมปากหอมคอนะแต่ว่าปีนี้ถึงจะไม่ได้เด่นเรื่องโชคลาภแต่สภาพคล่องคุณก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหานะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอีนะคะเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี22ค่ะวันพฤหัสเวลา 6:30 นเช้านะคะมีสินแล้วก็การเงินติดขัดมากค่ะอาจารย์คืออย่างคำถามแรกเมื่อสักครู่เนี่ยจะเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาเอาตัวรอดได้แต่อันนี้มีจริงมูละแปลว่าเยอะแปลว่าก้อนแปลว่ามากซึ่งหมายถึงหนี้สินนั่นแหละจะหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับอาจจะต้องเลยผ่านเข้าย่าง39ไปแล้วฉะนั้นปีหนึ่งนับจากนี้อย่างที่คนบอกติดขัดมากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆวินัยทางการเงินก็ดีนะครับรวมถึงในแง่ของการเสริมชะตานะปีจรนี้ให้คุณนะครับไปถวายชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ถ้าสะดวกแก้กาลีให้เป็นสีทำวันอังคารครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่12พฤษภาคมปี31ค่ะเวลา 10:31 นาทีนะคะถามเรื่องการงานค่ะจ้ะอีกนิดนึงแหมจะดีแล้วนะถ้าบอกเลยว่าคุณทำหน้างานอะไรจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้บอกก็จะพยากรณ์โดยภาพรวมว่าถ้าเทียบกับช่วงย่าง28ที่ผ่านมาผมว่าปีนี้เหนื่อยน้อยกว่าทั้ง2เรื่องนะทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเงินนะครับเพียงแต่ว่าฝากนิดนึงถ้างานที่ทำเป็นธุรกิจแบบมีหุ้นอันเนี้ยมีโอกาสจะเกิดความขัดแย้งหรือถ้าทำงานประจำให้ระวังขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพูดให้น้อยๆนะแล้วก็การทำบุญเสริมชะตานั้นปีจรนี้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะบ้านเลขที่ทับ19ค่ะ19คือกำลังของพระฤหัสบดีครับก็หมายถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงศีลธรรมความเป็นครูบาอาจารย์นะพระรหัสหมายถึงราชครูด้วยฉะนั้นเลขบ้านนี้ก็ถือว่าอยู่เย็นเป็นสุขอย่าลืมก็เรียกว่าไหว้พระนะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเป็นประจำนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะชื่อคุณณัฐนันท์นะคะถามเกิดวันที่5พฤษภาคมปี20ตรงกับวันพฤหัสนะคะเวลา 3:00 กว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีชื่อดีไหมคะแล้วก็ทำอาชีพค้าขายของชำค่ะโอ้ยเดี๋ยวดูชื่อก่อนคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนนะครับณัฐนันท์ก็เลขศาสตร์สวยนะก็จันโฉมตรูคู่กับพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรนะครับแต่ว่าในแง่ของทักษะเนี่ยใช่ว่าอุตสาหะนำด้านดีคือขยันนะแต่บางครั้งมันเหนื่อยเดี๋ยวลองดูว่ารวมกันนามสกุลแล้วเลขมันจะล้อกันแค่ไหนนะครับสิริสวัสดิ์ใช้ดอเด็กสิริกลันนะครับยังดีนะครับที่เมื่อรวมกันนามสกุลแล้วเลขศาสตร์ก็บ่งถึงความสำเร็จลองดูนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเหนื่อยจัง
ควรเปลี่ยนนะค่ะแล้วก็อาชีพที่ทำค้าขายของชำค่ะไม่แปลกที่ถามเพราะตอนนี้ดาวอาชีพมันเสียอยู่และในพื้นชะตาถามว่าดีหรือไม่ก็ไม่ค่อยเด่นนะครับค่ะอ้าวอย่างนี้ถ้าทำอยู่แล้วก็ต้องทำต่อก็ว่ากันไปแต่จะฝากกลุ่มที่เด่นไว้พิจารณานะครับของคุณเนี่ยถ้าของชำให้เน้นจริงๆแล้วให้เน้นเรื่องของเครื่องดื่มนะพวกน้ำเครื่องดื่มพวกนี้ดีกว่านะซักรีดก็ได้หรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องคงสถานะร้านเอาไว้ก็เพิ่มสัดส่วนในเรื่องของเครื่องดื่มที่หลากหลายก็ดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณสุภวรรณค่ะเกิดวันศุกร์ที่12กันยายนปี29นะคะเวลา6โมงเช้าจ้ะบอกว่าการงานกับเนื้อคู่นะคะคู่ยังไม่มาถึงมาก็ยังไม่ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงย่าง32มีโอกาสผิดหวังเสียใจเสียน้ำตาฉะนั้นปีเศษๆนี้อยู่เฉยๆไปก่อนคือผมกังวลแบบนี้นะคือจะมีเข้ามาแล้วอาจจะทำให้เราผิดหวังก็ได้แต่อีกประเด็นถ้าเกิดคนที่เข้ามาเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่าแบบแผลยังเป็นแผลสดอยู่เงี้ยพวกเนี้ยก็ไม่ว่ากันนะดูดีๆนะครับส่วนในเรื่องของการทำงานแต่งานผมทายดีจริงๆมีเกณฑ์ได้ลาภผลจากเพื่อนมีเกณฑ์ได้รับการอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่พยายามทำงานสื่อสารกับคนรอบข้างเยอะๆมีโอกาสเจริญเติบโตในสิ่งที่ทำครับค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณดาริกานะคะเกิดวันจันทร์ที่15เมษายนปี34เรื่องการเงินแล้วก็บ้านเลขที่ทับ375ดีไหมคะอาจารย์คุณดาริกาส่งเวลาเกิดด้วยนะครับฉะนั้นขออนุญาตตรวจเฉพาะในเรื่องของบ้านเลขที่ก่อนนะครับเสาแม่บทของดาวระบุว่าโทษทุกเสาความระทมทุกความเหนื่อยยากสุขภาพไม่ค่อยดีเป็นไปได้ทั้งสิ้นภาระเยอะก็ใช่ใช้ทองคำเปลวแท้นำมาบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีและปิดไปที่เลข7จ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะชื่อคุณกันดานะคะเกิดวันพฤหัสที่7พฤษภาคมปี30เวลา1ทุ่มค้าขายครีมนะคะถามว่าจะรุ่งเรืองหรือเปล่าคะชามิ่งแปลว่าอะไรน่าจะเป็นความสวยความงามนะคะก็น่าจะเป็นครีมปกตินะครับจริงๆอย่างนี้นะครับในดวงคุณเนี่ยถ้าจะทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามจะต้องฟื้นฟูซ่อมแซมปรับปรุงยกตัวอย่างเช่นถ้าทำเสริมสวยก็ต้องทำพวกทรีทเมนต์นะครับหรือเน้นการออกแบบถ้าขายครีมก็อย่างที่ผมบอกจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าปรับปรุงแก้ไขจึงจะสมรูปดวงมากขึ้นถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เด่นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวีรชิตนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี28ค่ะเวลา 01:15 นาทีการงานมีโอกาสจะยกย้ายหรือว่าได้งานใกล้บ้านไหมครับไม่ได้บอกอะไรเลยว่าวันอะไรนะจ๊ะคุณวีรชิตเกิด28เป็นคนรุ่นใหม่แล้วการบันทึกเวลาไม่น่าจะพลาดนะ14สิงหาคม28ในปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นคุณวีรชิตจึงเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ใกล้บ้านหรือเปล่าไม่รู้แต่ถามว่าตอนนี้ทำงานไกลแน่นอนจะได้ย้ายใกล้บ้านหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าผมตอบแบบนี้1มีเกณฑ์โยกย้ายนะครับมี2สถานะนะโยกย้ายทั้งงานโยกย้ายทั้งที่อยู่อาศัยนะครับแล้วถ้าถามว่าเกณฑ์ในเรื่องของความพึงพอใจดีกว่าในแง่ของสถานที่ผมว่ายังไม่ได้ก็ลองพิจารณาดูเพราะว่าเกณฑ์ในการย้ายงานมันมีหลายไครทีเรียนะครับการเดินทางลักษณะงานผลตอบแทนสวัสดิการความมั่นคงลองจัดลำดับความสำคัญดูนะครับเอาละค่ะตอนนี้สายสดมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะณพัฒนันค่ะครับคุณณพัฒนันนะคะคุณณพัฒนันเกิดวันที่เท่าไหร่คะ19ตุลาค่ะพศค่ะขอปิดทีวีกัน2507ค่ะค่ะ7เวลาเกิดจ้า04:00 ถึง04:30 ครึ่งค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะรุ่งสว่างเป็นวันอะไรฮะวันจันทร์ค่ะโอเคงั้นคุณณพัฒนันก็ยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะอันนี้ชื่อได้มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วหรือยังฮะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนนานแล้วค่ะจ้ะ
โอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53ความจริงต้องบอกว่าเพิ่งเข้าเนาะนะครับรอยต่อระหว่างช่วงย่าง52ที่เพิ่งผ่านพ้นมากับย่าง53เนี่ยมันจะมีนัยยะสำคัญคือปัญหาเรื่องงานแล้วก็แย่มากเลยค่ะใช่เพราะว่ากัมมะกาลีไงดวงไม่ค่อยโกหกนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยส่งผลคุณเองก็มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรนะครับใช่ค่ะต้องถามต่อว่าทำอาชีพอะไรเพราะไม่บอกผมก็ไม่รู้เสริมสวยค่ะนั่นไงเสริมสวยพอคุณเป็นคนวันอาทิตย์ปั๊บดาวศุกร์เป็นกาลีนะก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ฉลกแต่ถ้าถามว่าจะปรับจากเดิมอย่างไรลองดูครับถ้ามีรับแต่งหน้าเจ้าสาวรับแต่งหน้าตามกองถ่ายจรเดินทางนอกสถานที่ได้ถือว่าจะช่วยทำให้สิ่งที่ทำปรับตัวดีขึ้นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเป็นอย่างที่คุณเป็นอยู่แล้วถ้าจะปรับเปลี่ยนอาชีพล่ะคะมองอะไรไว้บ้างอย่างเลยค่ะผมฝากเป็นการบ้านอันนี้สวยสุดแต่อาจจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับลักษณะพวกงานขายตรงลักษณะการเป็นคนกลางในหน้า ขออภัยครับรวมถึงถ้ามีทำเลดีๆใกล้โรงเรียนเนี่ยพวกขายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับพวกหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆพวกนี้เข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ซีล็อกทำนามบัตรอันนี้เด่นแต่มันต้องใช้สกิลเยอะเลยบอกว่าต้องพัฒนาตัวเองถ้าทำได้อันนี้ถือว่าเด่นถ้าขายของกินอะไรนี้ไม่ได้เลยหรอคะก็ใกล้ของกินก็มีเงื่อนไขเหมือนกันต้องจรลดกับข้าวนะครับหรืออาจจะมีจุดประจำในแต่ละวันมากกว่า1จุดเช้าปักหลักแถวนี้นะครับบ่ายไปอีกตลาดนึงอะไรเงี้ยพอจะแก้ดวงได้ค่ะขายพวกขนมอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะต้องมีการจรไงต้องมีการเดินทางรถขนมรถกับข้าวค่ะนึกออกไหมฮะถ้าปักหลักก็ต้องยืนยันว่าไม่ดีในจริงถามว่าเชียร์ไหมก็ไม่เชียร์เมื่อไหร่ดวงจะดีขึ้นคะคนเราสำคัญอยู่ที่อาชีพครับแต่ว่าจริงๆแล้วในดวงปีนี้ เหตุปัจจัยหลายๆอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคือในอันนี้ย่างห้าสามเพิ่งเข้าแต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาเลยชัดๆเนี่ยคุณจะได้รับโอกาสหรือความช่วยเหลือเรื่องงานนะลองดูนะครับแต่ตัวเราเองก็ต้องขวนขวายส่วนหนึ่งผมเจออีกหนึ่งอาชีพที่เด่นละขายพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดีนะอันนี้ดีกับดวงคุณแล้วก็วงกลมปีนี้ตกกำลังพระราหูด้วยค่ะนะลองดูแล้วขวนขวายก็คือมีโอกาสจะไปเกี่ยวข้องกับอาชีพที่ผมพูดอ่ะถ้าเราอยากจะทำจริงๆนะแล้วก็ปีนี้ในดวงบอกว่าจะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องงานแต่เหนืออื่นใดเกณฑ์ชะตาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราต้องไขว่คว้าโชคลาภดีไหมคะเสียงโชคไม่เชียร์เลยครับเสียงโชคไม่เชียร์เลยมีคนช่วยเหลือนี่ไม่ว่าไม่ทราบว่าผู้หญิงผู้ชายคะถ้าถามในดวงเนี่ยหญิงหรือชายเดี๋ยวนะครับอายุมากน้อยมันก็มีคืออย่างนี้ฮะมีพอมีญาติพี่น้องสนิทที่ติดต่อกันอยู่บ้างไหมฮะก็มีค่ะจริงๆในดวงเนี่ยคนน่าจะเป็นคนในระดับที่ใกล้เคียงกันมากกว่านะคืออาจจะไม่ใช่ผู้ใหญ่หรืออาจจะไม่ใช่เด็กแต่อาจจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงช่วงวัยอายุที่ใกล้เคียงกันถ้าสูงวัยกว่าก็ไม่มากเน้นบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็พวกเพื่อนฝูงพวกเนี้ยคือช่วยผมไม่อยากให้มองว่าช่วยเรื่องเงินอย่างเดียวนะเขาอาจจะช่วยแนะนำปัญหาเรื่องลู่ทางการงานอะไรเงี้ยช่วยแนะนำอย่างผมบอกไงช่วยแนะนำอย่างเงี้ยพอได้ค่ะนะก็ปรับ2อย่างถ้าอยากจะทำเสริมสวยเหมือนเดิมก็ต้องรับงานนอกถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ขายพวกเครื่องดองของเมาถ้าอยากจะทำของกินก็ต้องมีการจอดมีการเดินทางเช่นเดียวกันค่ะจะดีขึ้นสักเท่าไหร่คะสักเท่าไหร่คืออะไรฮะเมื่อไหร่กี่เดือนกี่ปีที่ว่ามันจะคล่องตัวขึ้นนะคะก็อย่างที่ผมบอกพออายุย่างเปลี่ยนนะครับเพิ่งเข้าห้าสามเนี่ยจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นก็เริ่มแต่อยู่ที่ใช่อยู่ที่เราแต่ว่าเงินยังติดขัดอยู่หรอกนะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าได้มาจ่ายไปตลอดของคุณผมให้คุณไปถวายชุดสังฆทานยาด้วยสังฆทานยาเหรอคะใช่จ้ะค่ะยืนยันว่าปีนี้
ยังมีโอกาสที่จะมีคนช่วยทั้งเรื่องงานจะมีโอกาสมีคนช่วยทั้งเรื่องเงินด้วยนะค่ะดีขึ้นดีขึ้นใช่นะแล้วค่ะลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะสมุทรสงครามค่ะสมุทรสงครามตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวลองดูว่าคาบเกี่ยวไหมก็ลัคนาราศีกันนะแต่ว่าถ้าพูดถึงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยพอเป็นกันตั้งแต่พระรหัสย้ายเข้ามาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นปีที่แล้วคือจริงๆของคุณเนี่ยไม่ใช่แย่แค่ปีที่แล้วปีเดียวนะประมาณปีเศษๆ2ปีที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเลยทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะครับแต่ตอนนี้จังหวะโอกาสมันก็ฟ้าเปิดแหละแต่ส่วนหนึ่งคือเราต้องทำอาชีพที่ถูกโฉลกและตัวเราต้องขวนขวายค่ะอ๋ออันนี้อยู่ลักษณะราศีกันเหรอคะใช่แล้วจ้าตีสี่ถึงตีสี่ครึ่งใช่สมุทรสงครามนะครับใช่ค่ะจ้านะสู้ๆนะครับแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะมีโอกาสทานยานะคะใช่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 จ้าขอบคุณมากคุยกันใหม่นะคะจ้าขอบพระคุณค่ะคุณณภัสสนันท์สวัสดีค่ะคือก็เรียนเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านแหละอย่างที่บอกว่าดวงไม่ค่อยโกหกอย่างของเจ้าชะตาเมื่อสักครู่เนี้ยอย่างปีที่แล้วนะกรรมะมันเสียนะเป็นกาลีใช่ไหมงานก็จะมีปัญหาติดขัดเยอะนะแต่พอทักษะเคลื่อนทุกอย่างจะเปลี่ยนแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเราต้องเปลี่ยนด้วยนะครับอยู่เฉยๆนี่เงินไม่มานะคะใช่นะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณยงค่ะเกิดวันพุธที่2กันยายนปี13นะคะเวลาประมาณ8ถึง9โมงนะคะร้านค้าที่ทำอยู่ดีไหมคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมจะดีอยู่แล้วบอกว่าร้านค้าเก่าที่ทำอะไรนะใส่มาให้ครบเลยนะครับเอาอย่างนี้เกณฑ์งานในช่วงย่าง47เนี่ยความจริงกรรมะก็เป็น4นะครับก็มีโอกาสแต่ว่ากาลีมันจี้อยู่นะครับก็เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงละกันกับร้านเดิมที่ทำนะมันมีดีมีเสียนะครับปรับปรุงโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนทรัพย์มากก็ได้นะจะปรับปรุงร้านทางกายภาพหรือว่าจะปรับปรุงในแง่ของวิธีการทำงานสินค้าก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดยังไม่เคลียร์ส่งมาว่าของเก่าทำอะไรความรักอย่าไปคาดหวังครับปีนี้ถึงจะเกี่ยวข้องยังติดต่อแต่ยังไม่เหมือนเดิมยังไม่เหมือนเดิมครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยจากคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันที่20ธันวาคมปี19เวลา7โมงเช้าวันจันทร์นะคะถามเรื่องของเงินคู่ครองค่ะทานังเป็นกาลีนะครับแล้วก็หลังวันเกิดย่าง41ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยดีถ้าไม่ป่วยไข้หมายถึงคนรักนะตัวคุณเองกับคนรักก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ่อยครั้งไม่มีใครดีทุกปีนะครับเอาเป็นว่าปีจร นี้ไปบริจาคทุนการศึกษาส่วนหลังวันเกิดธันวาที่กำลังจะถึงเนี่ยนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกหินดินทรายตรงที่สุดระวังเรื่องงานด้วยนะหลังวันเกิดมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะที่สายสดหมายเลข024960493 024960494 SMS พิมพ์ทีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606พักสักครู่เดียวค่ะครับ